การเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยถ้าเกิดเราว่าเราอาศัยพึ่งพาธรรมชาติเข้าใจธรรมชาตินะครับทำให้สภาพบ่อมันมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับกินดีอยู่ดีสภาพแวดล้อมดีนะครับอากาศถ่ายเทบ่อไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีแหล่งเพาะเชื้อโรคนะครับการเลี้ยงจิ้งหรีดก็มีแนวทางที่เราจะไปรอดนะครับผมอาจจะไม่ต้องที่ได้ปริมาณที่เยอะมากเกินไปนะครับผมถ้าเกิดว่าจิ้งหรีดเราตัวสวยตัวเสมอครับตัวสวยตัวเสมอเป็นไซส์ใกล้เคียงกันเหมือนกันมันก็จะทำให้เราเนี่ยจะมีแบรนด์พอที่จะเอาไปค้าไปขายได้นะครับแล้วก็คนเขาก็ชอบในตัวจิ้งหรีดของฟาร์มของเรานะครับนะครับเรื่องแรกเลยในการเลี้ยงก็คือไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าสัตว์นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ตายเนี่ยก็ถือว่าเรามาถูกทางอย่างหนึ่งแล้วอย่างที่สองก็คือพอมันไม่ตายเสร็จปุ๊บเราก็พยายามทำให้มันตัวโตมีคุณภาพนะครับตัวโตมีคุณภาพเพราะว่าตัวโตมีคุณภาพและมีความสม่ำเสมอมันก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมคนอื่นที่เขาเห็นที่เขาก็จะประทับใจโอกาสที่เขาจะซื้อนะครับมันก็มีสูงนะดูนะครับอีกสักพักหนึ่งพอตอนจะจับขายก็จะเป็นเรื่องของ อ้อยละนะครับตอนนี้เขาลองไข่ของเขาอยู่นะครับลองไข่พอจะจับขายปุ๊บเนี่ยจะจับขายปุ๊บแล้วก็เอาอ้อยให้มาให้เขากินอ้อยก็ปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะไม่เยอะแต่ก็จะค่อยๆขยายนะครับค่อยๆทำนะครับผักชายาคะน้าเม็กซิกันนะครับที่ปลูกเอาไว้เตรียมไว้ให้จิ้งหรีดนะครับก็เริ่มเจริญเติบโตนะครับผมพอดีฝนตกมาช่วงนี้ก็กำลังเริ่มอวบนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำแบบเดี่ยวนะครับอันนี้คือให้จิ้งหรีดอีกอย่างนึงแล้วก็เน็บตะไคร้ไปด้วยไปในตัวเพราะว่าเรารู้ว่าหน้าฝนเนี่ยเอาวางเน็บปักชำปลูกอะไรมันก็เกิดมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ทำไปอันนี้ก็กำลังขึ้นตอนนี้เราจะปล่อยเขาสร้างลำต้นขึ้นมาก่อนนะครับสร้างลำต้นให้มันแข็งแรงจากนั้นเราจะมาหักยอดนะครับแล้วมันจะแตกมาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับคือที่แรกเราจะปล่อยเขาสร้างลำต้นสร้างลำต้นให้มันแข็งแรงนะครับอย่าพึ่งให้เขาแตกนะครับอย่าพึ่งเขาแตกสร้างขึ้นมาประมาณใน60-70 เซนเนี่ย70 เซนอย่างเงี้ยเราค่อยหักนะครับพอหักเสร็จปุ๊บเนี่ยการลำต้นเขาก็จะค่อยแตกออกมาจากนั้นเราค่อยเลือกเอาเป็นสัก2 งามหรือจะ3 งามก็ได้นะครับแต่แนะนำให้เป็น2 งามนะครับคราวนี้เมื่อลำต้นแข็งแรงเขาจะเก็บสะสมพลังงานได้ค่อนข้างดีเก็บสะสมพลังงานได้ดีนะครับการแตกสารทรงพุ่มมันก็จะสวยอันนี้ก็จะมาโหมดเขาเรียกว่าสรีระพืชนะครับพวกนี้ก็เนี่ยนะครับปวบสวยนะครับอันนี้จิ้งหรีดกินได้ทั้งหมดเลยนะครับต้นนี้จิ้งหรีดก็กินเหมือนกันนะครับตอนนี้จิ้งหรีดก็กินเหมือนกันก็แปลกเดียวกันคือลองแล้วนะครับอันนี้จิ้งหรีดกินนะครับแต่นี้เรามาดูเรื่องของผักชายากันต่อนะครับนี่เห็นไหมครับต้นเขาจะอวบสวยนะครับยอดพวกนี้หักได้สบายถ้าเกิดจริงๆก็ทำกับข้าวดีเพราะว่าผักชายาเนี่ยมันปลอดภัยปลอดสารอย่างพวกคะน้ามันก็จะไม่ค่อยปลอดเท่าไหร่คะน้ามันจะอุดมไปด้วยสารนะครับไม่ใช่สารอาหารนะครับเป็นสารอีกอย่างนึงนะครับเนี่ยแล้วก็หักแล้วก็เด็ดเอาให้จิ้งหรีดกินนี่คือยอดผักชายาคะน้าเม็กซิกันนะครับนี่คืออาหารนะครับคีย์เวิร์ดมันคืออาหารนะครับผมมันจะเป็นพืชเป็นเศษเนื้อหรือจะเป็นหัวอาหารทุกอย่างสุดท้ายมันก็คืออาหารอันนั้นคือกล้วยนะครับต้นกล้วยนะครับนั่นก็เอาให้จิ้งหรีดไปแล้วนะครับเนี่ยครับพวกนี้เราสามารถที่จะประหยัดต้นทุนได้นะครับแล้วก็จะลงในบ่อนี้จิ้งหรีดก็เริ่มตัวโตแล้วนี่ครับเดี๋ยวก็จะเริ่มลงให้เขานะครับ
บ่อนี้เสริมแผงไข่ร่องกลางอีกร่องไม่ได้นะครับเพราะว่าบ่อค่อนข้างที่จะทรุดโทรมมากนะครับกลัวพังนะครับตรงนี้ก็คือเป็นฟิวเจอร์บอร์ดแปะเฉยๆข้างล่างฟิวเจอร์บอร์ดห้องล่างยิงแตกหมดละขยับขยื่นทำอะไรไม่ได้เลยค่อนข้างที่จะทะนุถนอมนะครับป้องกันไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเราจะเสริมแผงอาจจะน้ำหนักรับจะส่วนในส่วนก็ไม่รู้แต่เกิดมันพั่วลงไปนี่ก็คือ0บาทเลยนะครับวันนั้นก็คือเอาเดิมๆแค่นี้นั่นเกิดคึกคักอะไรนั้นสงสัยลมเข้าเยอะนะครับลมจากข้างนอกเข้ามาและที่ดีมันก็จะตื่นเต้นนะครับหรืออาจจะเครียดที่จะเรียกว่าอะไรดีเดี๋ยวจะใส่แผงใส่พืชผักเข้าไปนะครับผักชยาเข้าไปดูการกินผักชยาคณะเม็กซิกันนะครับหรือต้นผงชูรสนะครับก็กินดีนะครับก็มันก็เหมือนกับพืชทุกชนิดนะครับที่มันกินนะครับเหมือนกันครับตอนนี้ฝั่งนี้ใบเริ่มหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะค่อยแทะกินเกี่ยวกับพวกลำต้นนะครับเขาจะค่อยกินเจาะเข้าไปเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของการขาดน้ำของเขาจะไม่มีนะครับนี่ครับนี่ยังดีอยู่นะครับแต่นี้หมดแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็คือหลักๆแล้วจะเป็นลำนะครับก็จะหมดละถือว่าหมดแล้วดีกว่านะครับตรงนี้ตอนนี้เขากำลังคุ้ยเขี่ยมุดหัวลงไปนะครับมุดหัวลงไปหากินลำนะครับว่าที่นี่จะหลักๆแล้วจะเป็นพืชนะครับเป็นพืชซะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้อากาศมันก็เย็นนะครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับวันที่4สิงหานะครับแต่ค่อนข้างเย็นเขาจะไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือถือว่าไม่เต็มที่นะครับอันนี้ก็ใบก็เริ่มเกี้ยงละหมดละอันนี้กินหมดแล้วนี่ครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับการกินของเขาการกินยอดกินอะไรพวกนี้ก็คืออยากให้รู้จักนะครับคือถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วเราปลูกเนี่ยเราปลูกมันก็ช่วยประหยัดต้นทุนไปได้เยอะนะครับเวลาเราเลี้ยงเวลาหรือเกิดปัญหาเกิดขึ้นมีการตายนะครับถ้าเกิดมีการตายเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับเพราะว่าต้นทุนเราต่ำมากครับกำลังกัดอันนี้ตัวนี้เล่นทั้งละเล่นลำต้นละส่วนใบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใบเรียบร้อยหมดแล้ว